ื่องนี้เหรอมันจริงๆมันเรื่องราวเกี่ยวกับความรักนะของมนุษย์ผู้ชายผู้หญิงมันเป็นความอะไรที่ถ้าเราได้เข้าไปในเรื่องนี้แล้วก็จะเห็นถึงความรักที่มีการแก่งแย่งนะเห็นแก่ตัวอะไรต่างๆนานาอะไรแบบนี้แล้วที่หยิบจับเรื่องนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าเราอยากให้คือจริงๆเรื่องราวของความรักเนี่ยมันอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนอยู่แล้วเราอยากที่จะให้เห็นว่าความรักเนี่ยเป็นคนเราบางทีมองไปว่าเอ๊ะเราต้องการทรัพย์สินเงินทองหรือเราต้องการรถหรือต้องการบารมีหรือต้องการอะไรจริงๆลึกๆแล้วมนุษย์ทุกคนเนี่ยต้องการความรักแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นความรักแต่เป็นความรักในวัยทำงานแต่ส่วนที่มันจะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นเนี่ยของหนุ่มสาวในเรื่องนี้ซึ่งมีหลายคนมากก็ต้องไปตามดูกันว่าแต่ละคนเขาเลือกที่จะมีความรักแบบไหนและจุดจบจะเป็นยังไงของแต่ละคนอันเนี้ยน่าสนใจมากเลยมันเป็นนิยายมานานแล้วเรื่องนี้ของคุณกิ่งฉัตรแล้วก็จะทำตั้งแต่เมื่อ5ปีที่แล้วแล้วเผอิญมันมีเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้ามาก็เลยมันยังไม่ลงตัวกับนักแสดงด้วยตอนนั้นน่ะเพราะว่าถ้าเราได้คนที่ไม่ใช่มาเล่นมันก็จะเขาเรียกอะไรมันก็จะไม่สนุกแล้วมันก็จะไม่เข้าถึงอารมณ์ตัวละครนั่นก็เลยรอมาเรื่อยๆจนกระทั่งตอนนี้เราเห็นละว่าใครจะเป็นใครได้ชัดเจนแล้วก็ได้อย่างที่เราหวังไว้ก็คิดว่ามันน่าจะเป็นที่ชื่นชอบของคนดูก็ไม่เคยเชื่อคำพูดที่ว่ารักแรกพบรักแรกเจอจนได้มาเจอหมอดีแต่มันตอบแทนด้วยการมีผู้หญิงไปทั่วแกเป็นผู้ชายคนแรกและเป็นผู้ชายคนเดียวที่น้องสาวฉลองรักฉันจับตาดูแกอยู่ทุกฝีก้าวแล้วถ้าแกทำให้กิ๊บต้องเสียใจชีวิตแกพังหมอดียอมตกลงเป็นแฟนของผมแล้วเหรอครับให้ฉันหมดความอดทนผมไล่คุณออกมันเป็นเรื่องราวของความรักครับแล้วก็ตีตรงง่ายๆคือลับมันคือความรักที่มีความลับลวงคือความรักที่มีแต่ความหลอกลวงในจิตใจคนถ้าให้ทำแล้วบอกแบบนี้ก็น่าจะเป็นโศกนาฏกรรมของความรักที่มันเกิดขึ้นในสังคมจริงๆที่เราสามารถพบเจอได้แล้วก็คงจะเริ่มจากจุดเล็กๆของครอบครัวฮะที่มีความรักแต่มันอาจจะไม่ได้สวยหรูสวยงามอย่างที่เห็นแซบไหมแซบมันมีเรื่องราวทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นที่เราคิดมันไม่น่าเกิดขึ้นในครอบครัวได้อะครับคือมันเหมือนเวลาอยู่ในครอบครัวแล้วมันรักกันอะพี่น้องกันรักกันลูกพี่ลูกน้องมันรักกันแต่พอมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยมันมีปัจจัยอย่างนึงขึ้นมาในนั้นอะมันทำให้เวลาพี่น้องที่มันรักกันอะแต่เวลามันหันหลังกันอะมันไม่เป็นแบบนั้นแล้วอะมันพร้อมจะด่ามันพร้อมจะแบบจิกหัวมันพร้อมจะทำอะไรได้หมดทั้งที่ก่อนหน้าเมื่อกี้อีกแค่อาทิตย์ก่อนอาจจะแบบรักกันมากกอดกันตรงนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องราวที่มันต้องดูครับว่าผมจะบอกได้แล้วมันก็แบบมันก็ไม่น่าเชื่อแล้วหรือแม้แต่กระทั่งเพื่อนกันรักกันมากก็ตามเนี่ยพอมีสิ่งอะไรก็ตามมันทำให้ความเป็นเพื่อนมันหักลงตรงนี้ผมว่าอยากให้คนที่ดูแล้วรู้สึกว่าดูแล้วรู้สึกแบบมองหันซ้ายหันขวาว่าเราเป็นแบบนั้นไหมผมว่าความท้าทายมันน่าจะตกอยู่ที่ตัวนักแสดงก่อนมากกว่าที่เขาจะต้องทำงานบ้านมาเยอะเพราะเรื่องราวอย่างที่บอกมันเรียลจริงอะฮะมันเกิดขึ้นจริงได้ในสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยนักแสดงต้องทำกันบ้านมาอย่างดีเพราะผมเชื่อว่าเหตุการณ์ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันบางคนอาจจะยังแตะไม่ถึงอย่างของมาสู่กับของน้ำหวานเนี่ยพอมันแต่งงานเรื่องของความเป็นคู่รักเนี่ย
โอเคเขาอาจจะสนิทกันในช่วงแรกแต่เราจะไปเติมแต่งได้ในเรื่องของความเป็นผัวเมียฮะความเป็นผัวเมียที่บางทีมองตากันรู้ใจกันไม่ต้องพูดอะไรกันก็ได้แค่การมองแวบเดียวแล้วรู้ว่าสามีเราเปลี่ยนไปอะไรแบบนี้ฮะเพราะผมเชื่อว่าคนดูบางคนเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นเขาจริงๆได้ในสังคมนี้สวัสดีครับผมเก๋วรินทร์ครับเรื่องนี้รับลงใจก็รับบทเป็นพี่ต่อฮะก็พี่ต่อก็จะมีเป็นหนุ่มนักธุรกิจอย่างเต็มตัวนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของบริษัทที่มีลักษณะนิสัยที่จริงจังมุ่งมั่นในการทำงานเป็นอันดับหนึ่งเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือเป็นคนรักครอบครัวมากๆเป็นคนรักครอบครัวแล้วก็เป็นคนที่อะไรถูกต้องก็ว่าไปตามถูกอะไรผิดก็ว่าผิดแล้วก็ต้องเป็นคนพูดจาอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็อีกอย่างนึงที่สำคัญในเรื่องของความรักเขาเป็นคนที่เคยผิดหวังมากๆกับความรักมาแล้วก็เหมือนเอาทุกสิ่งทุกอย่างไปโฟกัสอยู่กับงานส่วนในเรื่องของความรักก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของหัวใจแต่เขาค่อนข้างที่จะกลัวในเรื่องของความรักจนมาเจอคนบางคนนะฮะจบเรื่องแล้วยังไม่จบนี่พี่พูดคาแรคเตอร์ของพี่อ่ะสวัสดีค่ะเดียน่าสวัสดีค่ะเดียน่านะคะเรื่องนี้ก็รับบทเป็นหมอดีนะคะเป็นคุณหมอค่ะเรื่องนี้เป็นหมอดีไม่รู้ดีจริงป่ะหมอดีดีค่ะหมอดีก็ต้องดีค่ะ ก็คาแรคเตอร์นะคะก็เป็นคนดีแหละแน่นอนอยู่แล้วครับนี้แล้วก็เป็นคนที่มีสติในการใช้ชีวิตนะคะหมอดีแล้วเป็นคนเหมือนแต่ว่าพูดน้อยปล่อยหนักค่ะก็คือข้างนอกจะดูอ่อนหวานเรียบร้อยคิดว่าเออเขาต้องแบบโดนทำร้ายได้ง่ายๆหรือเปล่าไม่นะคะคือเขามีความเขาเรียกว่าไงข้างในเนี่ยเขาแข็งแรงมากค่ะมองโลกในแง่ดีแล้วก็รักเพื่อนนะคะคือจะเรียกว่าปากร้ายไหมก็ร้ายแหละก็ร้ายแหละเนาะแต่เหมือนแบบเป็นคนพูดตรงๆซึ่งตอนแรกๆเราจะไม่ถูกกันมากๆเราจะแบบจะไม่ค่อยชอบขี้หน้าเขาเหมือนตอนแรกที่เจอกันเขาก็เหมือนตีความไปแล้วว่าเราแบบไม่ดีเป็นคนไม่ดีอะไรใช่คือเขายังไม่รู้จักกับเราเลยแล้วแบบมาพูดอย่างนี้กับเรามาว่าเราแบบนี้ได้ยังไงเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ถูกต้องนะเราก็ไม่ยอมค่ะเราก็มีการต่อปากต่อคำกันเหมือนกันถูกต้องไม่ได้แบบว่ายอมให้โดนกระทำอย่างเดียวไม่ใช่ใช่แต่สุดท้ายแล้วมันก็อาจจะเป็นความเข้าใจผิดบางอย่างที่มันเป็นการเริ่มแรกแล้วตัดสินไปก่อนอะไรเงี้ยเหมือนในชีวิตจริงตรงที่ผมว่าเรื่องรักครอบครัวนะครับในสำหรับเราแล้วเรารู้สึกว่ามันเข้าใจง่ายใน mood and tone นี้มันเข้าใจง่ายในตัวละครของต่อแล้วก็การที่แบบทำงานเอาเรื่องงานมาเป็นความสำคัญอันดับต้นๆของชีวิตซึ่งพี่ต่อก็เป็นคนแบบนั้นเป็นคนมุ่งมั่นกับการทำงานและทุกอย่างก็ทำเพื่อครอบครัวอะไรเงี้ยของเรียก็ความต่างก็คือเราอาจจะคิดว่าตัวเองอาจจะไม่ได้เข้มแข็งเท่าหมอดีขนาดนั้นอะรู้สึกว่าเขาเก่งมากมันเขาพอเขาล้มแล้วเขาลุกขึ้นได้เร็วนะคะเราก็ไม่รู้ว่าตัวเราเองถ้าเราไปเจอความผิดหวังในความรักเราจะลุกขึ้นได้เร็วขนาดเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็ในเรื่องของความเหมือนก็คงเป็นคนใจเย็นเหมือนกันค่ะก็ใจเย็นแล้วก็รักเพื่อนมากเพราะว่าในชีวิตเดียร์มีแต่แบบเพื่อนดีๆหมดเลยค่ะไม่เคยเจอเพื่อนที่ไม่ดีเลยฉะนั้นเราก็จะรักเพื่อนมากไม่เคยมีความเจ็บช้ำอะไรในเรื่องเพื่อนเลยแล้วก็เป็นคนมีสติประมาณนั้นนะคะสวัสดีค่ะบุญนรินทร์ทิพย์สกุลอ่องอภัยนะคะคาแรคเตอร์ที่ได้รับก็คือรับบทเป็นตุ้มค่ะตุ้มก็จะเป็นสาวแว่นที่มีความเรียบร้อยขี้อายแล้วก็ไม่มั่นใจในตัวเองตุ้มเกิดมาในครอบครัวที่ดีมีการศึกษาที่ดีฐานะดีแม่ใจดีพี่ชายรักมากแล้วก็ห่วงมากด้วยแล้วก็จนวันหนึ่งได้มาเจอกับโจ้แล้วก็โจ้เนี่ยเป็นรักแรกของตุ้มเลยเรื่องทั้งหมดเกิดจากคนนี้เลยเพราะว่าด้วยความที่เรารักเขามากแล้วตัวเนี้ยไม่คือผู้หญิงคนเนี้ยเป็นคนที่เขาเหมือนเขาไม่เคยเจอความรักจากผู้ชายแล้วคนนี้เขาเข้ามาด้วยแบบคาบสุภาพบุรุษที่ทำให้เรารู้สึกว่าไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เขาพูดคือเราเชื่อเขาหมดแล้วมันจะมีจุดพลิกผันของตัวละครตัวนี้ว่ามันจะนำไปสู่สิ่งที่คนดูจะคาดไม่ถึงว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหนมาสู่นะครับผมรับบทเป็นโจ้นะครับโจ้จรินทร์นะฮะเป็นลูกชายคนเดียวของพลโทจรินทร์นะครับแล้วก็คุณแม่ที่เอาหัวใจทุกอย่างนะครับคาแรคเตอร์ก็เป็นตรงๆเลยก็คือเป็นผู้ชายเจ้าชู้ครับนะฮะแต่ว่าเรามาในรูปแบบของสุภาพบุรุษนะฮะในสายตาของคนอื่นอย่างเงี้ยเราก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับในตัวละครตัวเองมีความต้องการสูงมีตัวละครที่มีความต้องการสูงมากมี มีความทะเยอทะยานนะครับอยากได้อยากมีอยากเป็นนะครับแล้วก็
แล้วก็ทำทุกอย่างนะครับเพื่อที่เราจะได้ในสิ่งที่เราต้องการมาอย่างแนบเนียนนะฮะแล้วก็มีวิธีเนาะในแบบของโจ้ในส่วนตัวเราในความคิดเราเนี่ยเราไม่เคยทำลายใครเนาะแต่ว่าเราอาจจะทำไปโดยที่มองคิดว่าเราถูกอ่ะไม่มีใครคิดหรอกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำอยู่เราผิดนะฮะเราคิดว่ามันเป็นวิธีของเราที่จะได้มาซึ่งสิ่งที่เราต้องการบางอย่างผมยังเล่าตอนนี้ไม่ได้มันเหมือนเป็นการสปอยสปอยหลายอย่างเลยแต่ว่าเอาเป็นว่า ในเรื่องเนี่ยเราก็จะเห็นโจ้นะครับอยู่กับผู้หญิงมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงเกือบทุกคนในเรื่องนะครับในแบบต่างๆตั้งแต่เปิดเรื่องมาเลยกับหมอดีนะครับกับเดียน่าต่อไล่มาเป็นหวานนะครับแล้วก็เป็นคุณบัวใช่และจะไปจีบน้องเราอีกหลายๆคนเพราะว่าเอาไปว่าเป็นดักซ้อนละกันนะครับเป็นหลักสอนแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่เล่นกันด้วยสายตาคุยกันในที่ลับ มันเป็นอะไรที่แบบใหม่สำหรับสองคนความสัมพันธ์กับหมอดีเป็นผู้หญิงคนแรกคนเดียวที่เราใช้คำว่ารักได้นะครับตั้งแต่เปิดเรื่องเลยนะฮะเราก็จะไปตกหลุมรักเขาจีบเขาเฮ้ยได้เขามาเป็นแฟนเราได้คบกันอยู่ในจุดที่เกือบจะแต่งงานกันและมันก็มีเรื่องให้ต้องพลิกผันครับด้วยตัวเราเองนี่แหละไม่มีคนอื่นมาทำเลยด้วยตัวเราเองด้วยความต้องการตัวเราเองที่มันมากเกินไปมากเกินขอบเขตมากเกินทะลุความถูกต้องทุกอย่างไปหมดแล้วนะครับนำมาซึ่งจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายในเรื่องและดันพี่เกรซเนี่ยพี่เกรซซึ่งรับบทเป็นต่อคุณต่อซึ่งในเรื่องเราจะเรียกว่าไอ้ต่อไม่เรียกในบริษัทในบริษัทเราก็จะเรียกคุณต่อไปอยู่กับพี่เกศสองคนเราจะเรียกไอ้ต่อนะครับกับพี่เกศเนี่ยดันมาตกหลุมรักเดียน่าซึ่งในเรื่องเนี่ยก็คือแฟนเก่าเราก็ยิ่งแบบยิ่งโกรธยิ่งแบบยิ่งตามล้างแค้นเราการล้างแค้นของเราเนี่ยคือการที่เราก็ไปจีบน้องสาวของพี่เกศคนนี้และก็น้องสาวของพี่เกศอีกคนซึ่งก็คือคุณหวานสวัสดีค่ะน้ำหวานภูริตาค่ะรับบทเป็นกิ๊ฟก็จะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างมั่นใจในตัวเองค่ะเป็นจริงๆก็ไม่ใช่ลูกคนเดียวหรอกแต่ว่าด้วยการเลี้ยงดูอะไรหลายๆอย่างด้วยความว่าเป็นลูกสาวก็จะโดนทางบ้านเนี่ยสปอยค่อนข้างหนักอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีความลูกคุณหนูนิดนึงเอาแต่ใจนิดนึงแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองค่ะแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ต้องการความรักแก่ได้ความรักที่ดีที่สุดแค่ค่ะสันธริกาสิทธิพรหมรับบทเป็นนิ้งค่ะก็คาแรคเตอร์ของนิ้งเนี่ยเขาจะเป็นคนที่สวยแซ่บอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนแบบมีความมั่นใจในตัวเองแบบเขาเรียกว่าเหมือนเซลล์อ่ะมีอีโก้แบบฉันมั่นใจนะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นตัวบวกให้กับครอบครัวเหมือนกันเวลาแบบเฮ้ยใครมานู่นนี่นั่นอะไรเราก็แบบพร้อมสู้เป็นคนไม่กลัวคนโอ้โหอย่างงี้ค่อนข้างยากค่ะค่อนข้างยากแล้วก็ค่อนข้างท้าทายมากๆคือเป็นละครคือจะบอกว่าในหลายอย่างของละครเรื่องนี้มันเป็นหลายๆอย่างที่เราไม่เข้าใจเพราะว่าเราไม่ได้ไปมีชีวิตจริงๆณตรงนั้นอย่างเช่นว่าตัวละครกิ๊ฟเนี่ยเขาแต่งงานเขามีปัญหาทางด้านครอบครัวเขามีปัญหาทางด้านแบบปัญหาครอบครัวที่สำหรับคนมีคู่สำหรับคนแต่งงานเขามีกันแต่เราอ่ะเราเพิ่งจะแบบว่า25เรายังไม่รู้จักคำว่าแต่งงานเป็นยังไงครอบครัวเป็นยังไงปัญหาในครอบครัวมันเป็นยังไงแม่สามีหรือว่าตัวสามีหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่เข้าใจก็ค่อนข้างที่จะยากอยู่อะค่ะก็ต้องค่อยๆปรับจูนกันมันมีปัญหาชีวิตเรื่องในปมในใจเยอะจะกับเดียน่าก็ค่อนข้างดราม่าค่ะดราม่าอยู่พอสมควรเพราะในเรื่องก็คือเล่นเป็นเพื่อนรักกันเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่อนุบาลอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันจะทำให้มีจุดเปลี่ยนบางอย่างที่ทำให้เกิดเรื่องราวความขัดใจกันอะไรอย่างเงี้ยกับเพื่อนแล้วก็ส่วนมาสุดนี้ก็ค่อนข้างที่จะดราม่าหนักหน่วงมากๆค่ะมากๆทำงานกับมาสุดตอนแรกก็เกรงๆนิดนึงเพราะว่ามาสุดเขาจะเป็นคนนิ่งๆเขาเป็นคน คือเราอ่ะเคยเจอเขาบ้างตามงานตามอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ยังไม่เคยมาร่วมงานกันแต่ก็จะแบบเขาจะ
ยังไงหรือเปล่านะดูนิ่งๆดูไม่ค่อยคุยดูจะยังไงปรากฏว่าเจอตัวจริงเป็นคนกวนโอยมากเขาจะมีมุกนิ่งๆหน้านิ่งๆของเขาใช่เขาจะพูดนิ่งๆแต่จะกวนอะไรอย่างเงี้ยน้อยน้อยแต่มากมาน้อยแต่มากติดง่ายก็อย่างที่บอกว่าด้วยอายุมันใกล้ๆกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะจูนกันติดง่ายยิ่งขึ้นก็ทำงานกับมาสุไม่ยากเลยน่าจะมาสุเหมือนกันค่ะแล้วก็กับครอบครัวเนี่ยแหละตอนสมัยก็คือจะเข้ากับมาสุเพราะว่าเราจะเป็นคนที่เข้าหาเพื่อแผนอย่างหนึ่งเพื่อที่จะช่วยน้องสาวเราเราก็จะคิดแผนมาเพื่อที่จะช่วยครอบครัวเราทั้งหมดเราก็จะรู้ว่าเอ๊ะตัวโจ้เนี่ยจะมาไม้ไหนเราก็จะรู้ทันเราก็จะได้ตัวเราเองเนี่ยแหละเรารู้ว่าเราทันที่สุดแล้วเราก็ต้องเป็นคนที่คอยไปช่วยคอยแบบเอ๊ะไปหลอกโจ้ไปนู่นไปนี่ไปแบบไปยั่วยวนเขาอะไรอย่างนี้เป็นฟิลนั้นก็จะเข้ากับโจ้เยอะพี่ฟิลเนี่ยจะคอยแบบว่าบีบตลอดว่าลองนึกถึงเราเป็นเราสิถ้าเพื่อนเราโดนอย่างนี้ถ้าน้องเราอะไรอย่างเงี้ยเขาจะชอบนึกให้ถ้าเราโดนอย่างเงี้ยบ้างอ่ะแล้วเราจะเป็นยังไงด้วยนิ้งเนี่ยเขาจะทำยังไงด้วยตัวของนิ้งเขาจะต้องใช้แบบความสวยความกล้าความมั่นใจของเขาแบบไปจัดการยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคค่ะสนุกดีแล้วก็ทางฝั่งครอบครัวก็จะเนี่ยมาคุยกับพี่ต่อปรึกษาโอ้ยเนี่ยฟ้องนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแบบอะไรเงี้ยก็เอามารายงานพี่ชายว่าโจ้มันอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยสุดก็ต้องแบบใช่ก็ต้องโจ้มันอย่างนี้บอกแล้วไม่ไปฟังไม่ไปเชื่อโจ้เดี๋ยวเล่นเป็นตัวเองเนี่ยเธอตัวดีมาสู่นี่เขารายล้อมไปด้วยสาวๆใช่เขาจะเจอกับทุกคนเขาจะอยากได้ทุกคนในเรื่องเขาเล่นเป็นตัวเองเล่นเป็นตัวเองเหรอใช่เขาชีวิตจริงมาเลยนั่นน่ะสิถึงว่าทำไมเขาดูแบบโปรเฟชชั่นอลมากเลยเวลาเข้าฉากกับเขาอะโอ้ยเขาไม่มีเขาไม่เจ้าชู้เลยคือกับมาสุอ่ะเคยร่วมงานกันแล้วครั้งหนึ่งตอนนั้นในเรื่องขึ้นชีวิตจะเล่นเป็นพี่น้องกันเรื่องนี้คือตัวเราอ่ะจะต้องรักเขามากชอบเขามากแล้วเวลาเข้าด้วยกันอ่ะจะต้องแบบมีความเขินอายไม่กล้าสบตาซึ่งพี่ดุกพานุเดชอ่ะเป็นคนแนะนำหนูบอกว่าแอบมองเขาสิแอบชอบเขาสิว่าแบบคือเหมือนให้เราเรียนรู้ตัวเองจากในชีวิตตอนไปกองเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ผลนะคะเวลาไปเข้าด้วยกันพอมันไม่ได้มีความสนิทกันขนาดนั้นเราก็จะรู้สึกว่าเรามีความเขินอายกับเขาด้วยเวลาเข้าด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวละครที่มีบุคลิกที่ชัดเจนมีบุคลิกที่ชัดเจนดูเสร็จคนจะต้องแบบว่าเออมันมีความกวนในแบบของเขานะฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันกับบางตัวละครตัวอื่นเรากลับไม่กวนนะเรากลับมาในร่างที่เป็นมิตรกับบางตัวละครเรากลับมาในร่างที่เป็นสุภาพบุรุษกับบางตัวละครเรากลับมาในร่างที่เป็นผู้ชายที่ร้ายที่สุดเท่าที่ผู้ชายคนนึงจะร้ายได้มันมีหลายบุคลิกมากซึ่งถามว่าต่างใกล้เคียงกับตัวจริงไหมมีบางมุมที่อาจจะใกล้เคียงกับตัวจริงนะครับในแง่ของบุคลิกภาพนะฮะใกล้เคียงคือเจ้าชู้หรือเปล่าคือในตัวโจ้อ่ะจะเป็นผู้ชายที่คารมเยอะแล้วเขาก็จะแบบบทพูดของเขาเนี่ยจะพูดเยอะมากยาวมากอะไรอย่างเงี้ยเวลาเจอมาสู่ในกองจะมีอยู่สองอย่างคือไม่อ่านบทอยู่ก็นอนบางทีมีหลับในฉากซีนหนึ่งที่แบบเขาต้องไปหลบซ่อนอยู่ใต้โต๊ะเราก็เหมือนแบบเขาจะต้องสะกิดขาเราแล้วเขาก็แบบใช่ใช่สิทำไมมาสู่ไม่สะกิดขามองลงไปอ้าวหลับแล้วหลับอยู่ใต้โต๊ะอะไรอย่างเงี้ยจากในตัวตนมาสู่ครับไม่เกี่ยวกับผมเลยมีผมมีบางจังหวะมากกว่าที่จะรู้สึกว่าเพราะว่ามาสู่เขาจะต้องไปเจอกับคนอื่นๆเยอะอะก็แค่จะบอกเขาว่าการเข้าหาผู้หญิงแต่ละคนน่ะมันจะไม่เหมือนกันหรอกถ้าคนที่มันแพรวๆจริงๆอะมันจะรู้ว่าผู้หญิงคนไหนอะแพ้จุดตรงไหนแพ้มุมตรงไหนของเราอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกเขาแค่นั้นต้องบอกเลยว่าเป็นต้องขึ้นแท่นลูกรักเลย wow. เขาจะตั้งใจเล่นเขาอยากเล่นมากคือเขาไม่ห่วงว่าในอนาคตเขาจะได้เป็นพระเอกหรืออะไรแบบเนี้ยแต่ตอนนี้เขาไม่จำเป็นเรื่องที่แล้วเขาก็เป็นพระเอกให้กับทีวีซีนแต่เขาก็ไม่ได้ยึดติดอะไรตรงนี้ก็เลยบอกอ่ะอย่างนั้นถ้าตั้งใจแล้วคิดว่าตัวเองทำได้อ่ะงั้นเราก็มาจับมือไปด้วยกันต้องทำให้ได้นะเพราะเรื่องนี้ถ้าเขาเล่นไม่ถึงเนี่ยไม่สนุกเลยถ้าถามผู้จัดนะในความเป็นผู้จัดผ่านบทบาทนี้ครับใครคิดว่าแบบเอ้ยพี่เกตอาจจะเหมาะกับบทบาทพวกนี้คิดผิดแล้วฮะคุณจะเห็นคนใหม่ที่มีตัวแทนของผมแล้วคุณมาสุตัวแทนของผมแล้วแปลว่าเมื่อก่อนเป็นยังไงไม่เป็นคนชอบคิดแบบนี้ไงพี่แก้ต่างให้ตัวเอง
ผมก็บอกมาสู่เรื่องนี้คุณหล่อมากจริงๆแล้วก็ด้วยเขาเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ที่ดึงดูดสาวๆอยู่แล้วด้วยแล้วได้รับบทนี้ด้วยแล้วมาหยอดคนนั้นทีคนนี้ทีมันค่อนข้างแบบมาสู่นี่เป็นตัวเองจังเลยจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าในเรื่องเนี้ยทุกตัวละครแบบบทที่หนักกันทุกตัวเลยแล้วก็แต่ว่าแต่ละคนมันก็จะเป็นพาร์ทที่หนักต่างกันออกไปอย่างของบัวก็ถือว่าเรื่องนี้หนักพอสมควรมันเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดว่าตัวนี้มันจะไปถึงในจุดหนึ่งของความเปลี่ยนของตัวละครได้เลยแต่ต้องบอกเลยว่ามันจะเป็นจุดพลิกผันของตัวละครที่จะทำให้คนดูคาดไม่ถึงว่าตัวละครตัวนี้จะเป็นแบบนี้มากๆครับเข้มข้นมากนะครับด้วยที่ฐานบทแล้วก็แบบขนลุกอะโอ้ยบทโจยากมากจะออกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยเอาแค่ภาพรวมของละครก็น่าจะเป็นละครที่ดราม่าหนักมากครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของจริงๆละครเรื่องนี้เป็นละครที่ไม่ค่อยเป็นละครเนาะเป็นละครที่มันเหมือนเอาชีวิตจริงมาเล่าให้ฟังมันแทบจะไม่มีซีนไหนเลยที่เป็นซีนแบบละครไม่มีมันเหมือนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่จริงๆ ในสังคมจะเกิดขึ้นได้ทั้งเพื่อนเราพี่เราหรือคนใกล้ตัวคือมันเป็นเรื่องแบบเรียวจริงๆมันเรื่องจริงใช่เรื่องจริงเรื่องการมันเหมือนกับเป็นการตีแผ่สังคมตีแผ่สิ่งที่เกิดขึ้นอยู่จริงในเรื่องของหลักๆเรื่องนี้เราจะได้เห็นกันแหละนะฮะเรื่องการชู้สาวนะครับการใช้เล่ห์เหลี่ยมด้วยเสน่ห์นะครับเรื่องการแต่งงานมีครอบครัวเรื่องการแตกหักของครอบครัวมันเป็นความต้องการของผู้ชายคนหนึ่งแล้วกันที่มันมากเกินลิมิตตอนที่เราถ่ายกันไปบางซีนเลยแบบมันโอ้ตอนออนแอร์จะถูกตัดไหมเนี่ย ใช่คือเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะเป็นมนุษย์จริงๆหรือว่าคนจริงๆที่เขาพูดจริงๆรู้สึกจริงๆแล้วเขาทำแบบนี้กันจริงๆอะค่ะคือพี่ฟิลอะต้องการที่จะทำให้เรื่องนี้มันเป็นมนุษย์มากที่สุดมันเป็นดราม่าที่ดีมากๆนะสำหรับหวานนะคะในชีวิตจริงมันอาจจะไปโดนใครหลายคนซึ่งแบบมันก็น่าจะเกิดขึ้นในชีวิตจริงอะแต่มันแบบมันเป็นอีกถ่ายทอดมาอีกมุมนึงว่าเฮ้ยครอบครัวเนี้ยเขาจะมีวิธีการจัดการแล้วก็ช่วยเหลือกันยังไงบ้างเมื่อแบบมีคนที่สร้างปัญหาภายนอกเนี่ยเข้ามาประวัติเป็นดราม่าเนาะคือเราเสียน้ำตาเยอะไหมคะสำหรับละครเรื่องนี้โอ้โห ก็เป็นถังเป็นลิตรอยู่นะคะถ้ามีแบบว่ามีถังมาใส่เป็นลิตร ก็เก็บกลับบ้านไม่ได้อะเยอะมากเยอะมากมากค่ะซีนบางซีนอะมันไม่ได้เขาไม่ได้เขียนไว้ว่าเราต้องมีน้ำตาหรืออะไรแต่พอเราเล่นแล้วอะเรารู้สึกกับมันพอเราได้สัมผัสเราได้พูดเราได้น้ำตาเราอยู่มันก็ไหลมามันก็อะไรพี่ฟิลก็โอ้ยแกก็ดีใจว่าแบบน้องอินกับบทนะแล้วก็แล้วอ่ะคือมันเรื่องนี้มันดราม่าค่อนข้างเยอะค่ะแล้วมันก็ไม่ได้มีแค่ดราม่าที่เป็นแบบเศร้านะดราม่าในการมีความสุขอ่ะก็มีเหมือนกันหวานดีฮะหวานเจอเรื่องแรกแล้วก็รู้สึกว่าหวานเป็นคนที่เล่นจากข้างในอ่ะคือเล่นไม่ต้องเยอะแต่มันได้มากแล้วหวานเป็นคนที่มีสมาธิแล้วมีความสึกนึกคิดตัวละครดีถือว่าโอเคพี่เกรซเจอเรื่องที่2ครับก็ดีพยายามจะเปลี่ยนเกรซให้มันโตขึ้นเรื่อยๆเพราะเรื่องนี้เขาต้องเป็นเหมือนพี่ใหญ่ในบ้านเขาก็จะพูดคุยกันเยอะฮะพูดคุยกันแล้วก็พี่เกรซก็ทำกันบ้านมาดีก็จะมีบางฉากที่แบบอาจจะต้องนั่งคุยกันยาวเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่เขาจะต้องถูกพาไปสู่คนอื่นๆด้วยแล้วเขาไม่ต้องรับปัญหาทั้งหมดเกิดขึ้นแล้วต้องจัดการแก้ไขปัญหาทั้งหมดตรงนี้ส่วนพี่เดียก็รั่วเหมือนเดิมเดียน่าก็จะรู้ๆอ่ะแต่เดียน่าก็จะมีความตั้งใจมีความที่จะแบบพร้อมแล้วก็เฟซต่อเวลาที่จะเกิดปัญหาอะไรขึ้นแต่ก็เป็นคนที่ทัชชิ่งง่ายอ่ะครับเวลาที่เกิดปัญหาอะไรกับตัวละครเนี้ยเขาจะออกมาด้วยความรู้สึกจริงๆของเขามันจะไม่ได้หลอกอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องของเพื่อนด้วยเพราะว่าโหเรื่องนี้มันมีการแย่งแฟนกันอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนสนิทของเราแย่งแฟนเราก็ชีวิตจริงเราก็ไม่เคยโดนมันก็แบบแต่พอเราแค่นึกอ่ะเราก็เสียใจมากแล้วแบบเพราะเราเป็นคนรักเพื่อนมากแล้วถ้าเรามีเพื่อนเราทำอย่างนั้นอ่ะรู้สึกแบบโอ้โหเจ็บพอนึกก็อินนะคะตอนที่เล่นอ่ะฉันแพ้แกมาตลอดทั้งชีวิตท
ั้งเรื่องเรียนเรื่องเพื่อนมีแต่คนรุมรักแกกันหมดฉันไม่เคยคิดเอาชนะแกเลยนะกิฟเราเป็นเพื่อนกันแต่ฉันคิดแล้วครั้งนี้ฉันก็ทำสำเร็จฉันว่าแกป่วยนะกิฟแต่ต้องปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านอื่นน่าจะเป็นนางเอกแหละน่าจะเป็นเดียแต่ผมก็ครั้งที่เขาร้องไห้เราก็ร้องกับเขาอยู่แล้วอะแต่ตอนที่เราร้องไห้เขาไม่ได้ร้องกับเราเออผมยอมครับถ้าอินก็คือร้องเลยค่ะเป็นคนแบบหมดน้ำตาตื้นด้วยค่ะดูหนังอะไรก็ร้องไห้ตลอดมันก็เลยค่อนข้างโอเคเยอะค่ะเรื่องนี้นักแสดงหญิงทุกคนนะร้องไห้เก่งร้องไห้แล้วรู้สึกได้แทบจะทุกคนเลยมันอยู่ที่เหตุการณ์นะฮะบางเหตุการณ์เขาโอ้โหร้องจนเรารู้สึกแบบจะช็อกเปล่าวะอะไรแบบนี้มันเยอะเพราะเหตุการณ์ที่เขาเจออ่ะบางทีเขาก็แบบหนูจะประมาณนี้นะคะแล้วก็ถามแล้วแค่ไหนหนูก็ไม่รู้ค่ะพี่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเอาจริงเลยก็แล้วกันเงี้ยแล้วก็จนเราสึกว่าเราพอแล้วก็แบบพอเสร็จคัดเขาก็ลงไปนั่งแล้วก็แบบอยู่นั่นอีกประมาณ5นาทีอ่ะโชคดีครับที่ได้นักแสดงในชุดนี้มาแล้วทุกคนเป็นเด็กในวัยที่เขาพร้อมจะเขาจะเติบโตขึ้นแล้วอ่ะพอเขาได้เจอแบบนี้เรารู้สึกว่าถ้าเด็กกว่านี้มันจะไม่รู้สึกแต่พอรุ่นนี้พอเขาได้รับบทแบบนี้แล้วเขาเข้าใจตัวละครอ่ะเขาทำงานบ้านมาอย่างดีเขานั่งคุยกันเขาเดี๋ยวเขาจะเล่นยังไงต่ออะไรแบบนี้แล้วเขาพร้อมจะเจอกับบทที่ท้าทายแบบนี้พอมันถ่ายทำออกมาแล้วมันเรารู้สึกได้ว่าแบบเราไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้จริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นฉากที่เข้ากับหวานคือถึงกับลุกเลยแต่ว่าร้องไห้จนไม่มีน้ำตาเป็นยังไงยากมากเลยพี่ฟิวลุกก็น้ำตาไหลรู้จักกันอยู่แล้วครับผมพี่เกศพี่น่ารักทั้งคู่นะฮะฉากปะทะกันเยอะปะทะกันด้วยความที่แบบแม่งเหม็นขี้หน้าคือมันเป็นความไม่ชอบขี้หน้าผู้ชายคนนี้